ประเทศอิตาลีครับ Ladies and gentlemen, please welcome the blue corner from Italy, Federico Veronelli. หนุ่มอิตาเลียนครับเฟเดริโก เวโรเนลลี่ครับวัย30 ปี180เซนติเมตรครับให้ฉายาว่านักรบโรมันอายุ30 ปีครับเฟเดริโก เวโรเนลลี่วันนี้บุก LWC ซูเปอร์แชมป์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายได้หรือเปล่านักมวยจากประเทศไทยให้คำตอบบนเวทีแน่นอนครับ Ladies and gentlemen, please welcome the red corner from Thailand นักชกยอดเยี่ยมอีกหนึ่งคนครับในรายการของเราวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าปรบมือต้อนรับเดินชนเล็กเจียฟูเย่นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดินชนเล็กเจียฟูยิมนักชกวัย19 ปีครับโอ้โหอายุแค่19 ปีเองครับที่วงในวันนี้ครับเจอกับนักชกจากอิตาลีวันนี้จะผ่านด่านมหาการอย่างเฟเดริโก เวโรเนลลี่ได้หรือเปล่าและวันนี้ผู้ชี้ขาดบนเวทีครับก็วันนั้นต่อยกันในรูปแบบมวยรอบครับอายุนี่ต่างกัน11 ปีครับ19 กับ 30ครับส่วนสูงนี่เป็นเดินชนเล็กสูงกว่านะครับโอ้โหยากครับนานๆจะหาเด็กไทยสูงขนาดนี้ครับของดีเลยครับแบบนี้ครับเดินชนเล็กแต่ต้องดูฝีมือครับเฟเดริโกวันนี้มาเลยทรงผมเดดล็อกเลยนะครับไหล่ซ้ายครับเสียบครับเดินชนเล็กแต่ชื่อโดนชนเล็กนี่ต้องเดินเสียบเดินแทงนะครับโอ้แล้วเป็นมวยซ้ายซะด้วยครับเดินชนเล็กโอ้ยไต่ขวาครับโอ้โหสายหัวงึกงักเลยครับเฟเดริโกรัดปลายหน้าปลายหน้าโอ้ขอแทบหักเลยครับเฟเดริโกโอ้มาดูเลยครับแต่ขวาหาคอยเลยครับเดินชนเลยครับแข้งซ้ายไปยับขวามาแทงเข่าขวาโอ้โหจะต้านไหวไหมครับเฟเดริโก เวโรเนลลี่โอ้ดูครับทั้งป้ายทั้งบิดทั้งปัดมีหมดเลยครับโอ้ถือว่าเปิดตัวมาดีเลยครับหนุ่มวัย19ครับจากบุรีรัมย์ครับเดินชนเล็กโอ้เฟเดริโกไม่เคยเจอมวยซ้ายหรือเปล่าโดนสิครับแต่จะมาหมุนแบบนี้หางเป้าเป็นวาครับแทงครับแทงซ้ายฟันศอกขวาโอ้โหต้องกลับไปจูนเครื่องใหม่เลยครับเฟเดริโกครับวิ่งเสียบซ้ายครับโอ้ยเอายังไงครับโอ้โดนเข่าเสียบเข้าไปมีชะงักเฟเดริโกชะงักแป๊บเดียวครับอ่ะยังกลับมาได้ใหม่ครับเดินชนเล็กก็เดินเสียบต่อป้ายหน้าป้ายหน้ายังไงครับโอ้โหแต่ว่าแรงเยอะเหลือเกินครับเดินชนเล็กครับโอ้แข็งแรงมากครับโอ้ยต้องระวังศอกกลับครับแต่ลูกแปลกแกยังมีนะครับเฟเดริโกยังสู้ครับขยับไปเสียบขวาโอ้โหเต็มหน้าอกครับต้องกอดเลยครับเฟเดริโกโอ้เดินชนเล็กนี่เป็นน่าสนใจเลยครับเด็กคนนี้ครับรูปร่างดีมากครับประเภทซ้ายผ่านตลอดด้วยนะครับทั้งแข้งซ้ายทั้งเข่าซ้ายแต่หลุดนะครับบุญบ้าเลยครับเวโรเนลลี่หลุดไปไกลเลยครับไต่พับในได้ครับแข้งซ้ายของเดินชนเล็กเข้ามาเสียบอีกแล้วโอ้ลูกก้าวแทงนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยครับโอ้เวโรเนลลี่วืดวาดแล้วล่ะครับจะตอกศอกไม่ถึงครับแม่ไปโดนถีบกระฉับครับอ่ะเอาต่อตบซ้ายไปทีนะครับเวโรเนลลี่หมัด1-2ไม่ถึงครับแต่แกวนเข้าล่องแข้งซ้ายเนี่ยครับทนได้ทนไปครับไม่มีปัญหาครับเดินชนเล็กบอกว่าต่อยได้เตะได้แทงได้ทั้ง3ยกครับหมดยกแรกโอ้โหยกแรกนี่หล่อเลยครับเดินชนเล็กครับทำได้ดีครับเปิดตัวมาส่วนคนนี้ยังหลงงงอยู่ครับดูภาพช้าครับอ่วมครับโอ้โหหัวเต็มหลังเลยครับ เนี่ยโอ้โหเดินนี่แทบไม่มีช่องไฟให้เวลเนอรี่คิดเลยครับดูครับถอยกรูดเลยนะครับดูอีกทีครับโอ้โดนเข่าเสียก็บริเวณลิ้นปี่ครับไปกันต่อยก2ครับขีบเลยครับขีบแต่หัววันเลยครับแหบเวลเนอรี่สะบัดออกสะบัดก็เจอแข้งสิครับหมัดซ้ายเตะหลุดไม่โดนอะไรครับแข้งซ้ายต้องระวังหมัดเหมือนกันครับเดินชนเล็กโอ้ยาวจริงๆครับแข้งขากันนี่แข้งขวดแข้งขวาอีกเวลเนอรี่ทีบก็จะไม่ปะทะนะครับเวลเนอรี่ครับโอ้ยโดนแข้งซ้ายอีกแล้วปักศอกโอ้แต่เดินชนเล็กนี่เดินเร็วครับเดินเข้าหามีทั้งศอกมีทั้งเข่าครับทีบขวาฟันศอกซ้ายปากศอกซ้ายโอ้ยห่างเป็นวาครับเวลเนอรี่โอ้แล้วนี่ครับไม่ห่างโดนเต็มๆครับศอกของเดินชนเล็กเสียบเข่าอีกแข้งซ้ายศอกปักศอกไปอีกครับโอ้ไม่ทราบว่ามีปัญหาขโมยซ้ายหรือเปล่าครับเวลเนอรี่ของแหมโก่งจะตีครับเดินชนเล็กยังไม่ได้ตีครับหัวซ้ายอีกโอ้สะหลุดโดนศอกอีกครับเวลเนอรี่โอ้เลยเทสหมดนะครับแตกเลยครับตอนนี้เวลเนอรี่โอ้ยของฝากจากบุรีรัมย์ครับโอ้โหเลยครับถูไปถ่ายมาครับศอกของเดินชนเล็กขยับมาต่อยขวาไม่ถึงครับปั้มในยังไงโอ้โหเดินพอเดินชนเล็กรัดร่างนี่โอ้ไปไม่ถูกเลยครับเวลเนอรี่หัวแม่เจอแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายอีกแล้วหมัดซ้ายโอ้กึ่งหมัดก็โอ้ยโดนศอกอีกไม่แตกยังไงล่ะครับเวลเนอรี่ครับตอนนี้ซี่ขวานี่แดงเถื่อนไปหมดเลยนะครับโอ้รับเละเลยครับแบบนี้เดินเข้าไปครับทื่อๆมาแบบนี้เดินชนเล็กหัวซ้ายอีกโอ้ทำจะไม่อยากจะทำเลยครับเดินชนเล็กครับแต่ในเมื่อเป้ามันเดินเข้ามาแหมบางจังหวะมันก็ต้องมีบ้างครับโอ้โหบ้าเลือดหรือเปล่าครับเฟเดริโกเวลเนอรี่จากอิตาลีจะแหม่จะหมุนศอกกลับแล้วมันไม่ถึงครับความพยายามแกสูงจริงครับนี่ก็ออกลูกฝีมือเลยนะครับเดินชนเล็กครับปล่อยให้เวลเนอรี่นี่เดินเข้าปล้ำฟัดหมดยกที่2โอ้โหได้เลือดกลับไปด้วยครับ2ยกผ่านไปครับซ้ายยังผ่านตลอดครับซ้ายจากบุรีรัมย์ส่วนคนนี้ครับวาสลีนโปะเลยครับดูภาพช้าครับเสียบเข่าซ้ายเนี่ยครับโอ้ทีเด็ดเลยครับแล้วก็ฟันศอกซ้ายโอ้โหนี่ครับฟันศอกครับฟันไปเรื่อยๆจนได้เรื่องจนได้ครับยกสุดท้ายครับไม่มีทางเลือกเลยครับเวลเนอรี่ต้องเดินเลยครับต้องเดินอาจเดินชนครับเดินจนเล็กก็นิ่งๆเลยครับไม่จำเป็นต้องบุกครับคุมจังหวะอยู่ครับคือตีเข่าแบบนี้ไม่เจ็บอะครับต่อยลำตัวได้ครับเวลเนอรี่ไต่ซ้ายไต่ขวาพับในโอ้น้ำหนักของอาวุธนี่ดูเบาลงเห็นได้ชัดเลยครับเฟเดริโกเวลเนอรี่ครับรัดหลังไปอีกครับเดินชนเล็กเตะหลุดหัวซ้ายคืนรัดมาตีได้ไหมแต่ส่งตั้งรับก็ยังดูดีนะครับเดินชนเล็กโอ้โหเลือดเข้าตาครับลำบากครับเวลเนอรี่เจอเข่าซ้ายอีก โอ้เลือกเอาเลยครับเดินชนเล็กตีอีกแล้วครับเข้ามาแบบนี้ก็ดักสบายครับดูครับก็ยังไม่ละความพยายามครับโอ้สาวหมัดเข้าไปแต่ว่าเจออีกแล้วเจอศอกหน้าหงายไปเลยครับรัดเอารัดอีกแล้วโอ้รัดแบบสามเหลี่ยมเนี่ยครับเฟเดริโกเวลานิลี่ดิ้นยังไงก็ไม่หลุดนะครับก็เห็นใจเลยครับนี่ครับเดินเข้าไปหาแข้งหาเข่าเจอศอกอีกแล้วโอ้หันไปมองทีมงานเอายังไงดีครับแกจะหมุนบ่อยไปครับเฟเดริโกครับเดินเบียดครับโอ้แต่ว่ากันไว้ได้ดีเลยครับเดินชนเล็กมีรันเดินเข้ามาครับจะกระโดดซุปเปอร์แมนพันก็ไม่ถึงครับตอนนี้เก็บบังอาวุธหมดแล้วเดินชนเล็กขวดซ้ายอีกครับโอ้โดนศอกอีกหน้านี่ยับแหกไปหมดแล้วครับเฟเดริโกเวลาเนลลี่ครับโอ้แต่ความพยายามแกสุดยอดจริงครับโอ้แข็งแรงและอดทนลูกทรหดอดทนนี่เหนือชั้นจริงครับเฟเดริโกครับแหมหัวจิตหัวใจนักสู้จริงๆครับสู้ไม่ถอยครับแต่ปัญหาคือมันต้องมีอาวุธด้วยสิครับทนอย่างเดียวไม่พอครับเนี่ยอาวุธนี่ติดบังหมดเจอแข้งขวาอีกแล้วปากศอกเข้าไปวงในนี่เดินชนเล็กนี่รัดแน่นเลยครับแหมภาษามวยก็บอกเก็บกินเรียบอะครับโอ้จะซูเปอร์แมนพันชิงครับไม่ถึงครับครบ3ยกครับโอ้น่ารักครับเดินชนเล็กต่อยเสร็จขอโทษพี่ครับดูภาพช้าครับนี่ครับในช่วงต้นยกนะครับโอ้โหเวลานูรี่นี่ก็ถือว่าเดินต่อยแล้วครับอยากจะเอาคืนแต่ว่าทุกอย่างมันไปเข้าทางของเดินชนเล็กหมดเจอทั้งเข่าเจอทั้งศอกยิ่งเดินก็ยิ่งช้ำเลยครับนี่ลูกศอกหลักปักไว้ครับและผู้ชนะในคู่นี้ได้แก่ The winner is Red แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับเดินชนเล็กเจียฟูยิมครับขวาชายไปครับโอ้วันนี้ซ้ายจากบุรีรัมย์นี่หนักแรงผ่านตลอดเลยครับ Introducing first from the blue corner at 20 years of age with a record โอ้หนุ่มคนนี้นี่หน้าตาน่ากลัวดุดันครับคนนี้นะฮะกำปั้นจากตุรกีครับรุนแรงออกอาวุธได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วกล้าลุยกล้าแลก from Turkey Erdem Dincer ครับหมัดและศอกนี่อย่างโหดครับและสำหรับนักชกในมุมแดงครับผมอายุ21ปีนะครับผมชนะมาแล้ว46ครั้งครับผมบอกได้เลยว่าประสบการณ์บนสังเวียนนี่คือเพียบเก๋าเกมอาวุธไม่นักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีครับอาวุธอันตรายของเขาเลยจากอุบลราชธานีประเทศไทยเพชรวันแมนเพชรปตอเพชรวันแมนเพชรปตอโอ้อายุใกล้เคียงครับ21กับ20 169 170 67กิโลกรัมครับประสบการณ์นี่อยู่ที่เพชรวันแมนครับแต่คนนี้ครับโหดสุดๆเลยครับจับตาดูดีๆครับเดมทาฮาดินเซอร์ครับซ้ายไปก่อนครับเพชรวันแมนซ้ายครับแต่วันนั้นเนี่ยหน้าตาเกลี้ยงเกลายังไม่มีหนวดเลยครับเดมดินเซอร์ครับนี่ครับขณะที่เพชรวันแมนมีซ้ายครับแม่ชี้เลยครับจานไม่นับเหรอเดมนี่กระเด้งลุกขึ้นมาเลยครับโอ้มียักคิ้วริวตาด้วยครับโอ้ยิ้มสยองจริงครับเดมเข้ามาเจอแข้งซ้ายเพชรวันแมนครับดักซ้ายต้องเตะให้อยู่ครับเพชรวันแมนในขณะเดียวกันก็ต้องระวังหมัดของเดมด้วยนะครับโดยเฉพาะกำปั้นขวาอย่างก็คือศอกนี่นะครับคนนี้นี่จัดเป็นพรานศอกจากตุรกีเลยนะครับโอ้ยโดนแล้วครับซ้ายนั่นแหละโอ้ยตามด้วยศอกโอ้รองแรงอยู่กับเชือกครับยังคว้าคอของเดมมากอดไว้ครับแตกแล้วครับเพชรวันแมน โอ้โดนหมัดอีกโอ้ดูจริงครับเดี๋ยวครับกรรมการต้องแยกก่อนครับแตกบริเวณเหนือตาซ้ายครับโอ้ต้องให้แพทย์ดูก่อนครับโอ้ยังมึนๆนะครับเพชรวันแมนโอ้โหไม่ไหวครับแบบนี้ครับโอ้หนังตาตกเลยครับโอ้คมจริงๆครับศอกของแกครับโอ้พลาดนิดเดียวครับเพชรวันแมนโดนแบบเฉือนนะครับโอ้เรามาไหว้ขอโทษเลยครับจังหวะมันโดนจริงครับโอ้ต้องดูภาพช้าครับโอ้เต็มครับเหงื่อพึ่งซึมเลยครับเอเดนบูเซอร์นี่ครับหมัดขวาไปก่อนแล้วศอกเนี่ยครับโอ้โหเฉือนเข้าไปครับโอ้หัวที่สะบัดเลยนะครับเพชรวันแมนครับดูกันอีกครั้งครับโดนซ้ายไปก่อนนะครับโอ้รองแดงคาเชือกครับจากนั้นตามเข้าไปต่อยไม่ได้ครับจังหวะได้ฟันศอกครับโอ้เชี่ยเดียวนี่เป็นเรื่องเลยครับแรกนี่ซ้ายยังสกัดได้อยู่ครับโอ้โหแต่ดูแผลครับต้องยุติครับ and your winner by way of technical knockout the blue แล้วก็เป็นเอเดมดินเซอร์ครับจากตุรกีครับชนะ TKO ไปในยกแรกครับโหดจริงๆครับคนนี้อ่ะน็อกเร็วก็มีให้ดูกันอีกครับฮาร์ดคอร์ต่อครับอายุ27ปีสูง160เซนติเมตรเอาชกคนนี้ชกมาแล้ว36ไฟชนะ21และเสมอ2 please put your hands together for Saw Thuy Ao from Myanmar Saw Thuy Ao ครับจากเมียนมาและนักชกจากมุมแดงครับอายุ18ปีสูง163เซนติเมตรครับจากยะลาประเทศไทยครับนักชกคนนี้ชกมาแล้ว24ไฟล์ชนะ16ขอเสียงปรบมือให้ยิ้มหวานเลยครับนักชกจากยะลาครับเพชรต้ามขวานทอพราน47เทียบสัดส่วนครับโอ้โห163กับ165 12.5 กิโลกรัมครับ18กับ27ต่างกันอยู่9ปีครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับหนุ่มยะลากับหนุ่มเมียนมาครับอ้าวโอ้โดนหมัดไปก่อนครับซอตัวอ้าวสะดุ้งเลยครับโอ้ยหมัดขวาครับร่วงแล้วโอ้โหซอยยิกเลยครับโอ้โดนก่อนครับพลาดครับเรียกสติกลับมาก่อนครับซอตัวอ้าวอ่ะนับถึง8ว่ากันต่อโดนหมัดขวาอีกครับโอ้ยยังเมาอยู่หรือเปล่าครับซอถ้วยเอาโดนอีกแล้วโอ้ทั้งแข้งทั้งหมัดครับตอนนี้รับก่อนครับซอถ้วยเอาหมัดขวาไปเลยครับเซไปแหมแกเตะมานี่เพชรดำขวานไม่สะเทือนครับฮุกซ้ายโอ้ร่วงครับก็อย่างว่าครับพลาดโดนก่อนครับโอ้สติสัมปชัญญะยังไม่มาครับหนุ่มเล็กๆแบบนี้ครับโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โอนไปเอ็นมาเลยครับโอ้และแอคลอเลยครับเบ่งกล้ามเลยครับทั้งที่ไม่ค่อยมีกล้ามเท่าไหร่ครับโอ้วันนี้จังหวะมันได้ครับเพชรดำขวานครับโอ้ส่วนวันนี้โอ้แตกด้วยหรือเปล่าครับโอ้โดนเยอะจริงๆครับวันนี้ซอถ้วยอ่าวครับยังไม่ทันตั้งหลักด้วยไปดูภาพช้ากันเลยครับโอ้สมควรโดนครับแบบนี้ครับเตะแล้วหน้าเปิดครับแล้วดูครับดูลูกซ้ำลูกชาร์จของเพชรต้ามขวานน่าจะเป็นซ้ายนะครับขวานี่ยังโดนไปปลายหมัดครับโอ้ตบซ้ายครับลูกนี้เต็มขมับเจ้าตัวนี้มั่นใจเลยครับสยายปีกเลยได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว with a knockout in round number 1 from the red corner แล้วก็เป็นเพชรด้ามขวานทอพราน47ครับหนุ่มยะลาครับชนะน็อกเอาไปในยกที่1ครับโอ้ดุจริงๆครับวันนี้จังหวะดีครับ blue corner. He is 28 years of age, standing 190 centimeters tall with a fight record of 26 fights, 19 wins, representing the United States of America. Please give it up for Tucker Sorrell. หนุ่มจากแคลิฟอร์เนียครับ United States of America USA หรือว่าสหรัฐอเมริกาครับโยงมาเลยครับ190 เซนติเมตรครับนี่คือทักเกอร์ ซอเรลครับโอ้ตัวสูงมากครับแล้วหนักแค่67กิโลกรัม190โอ้โหหาคนต่อยยากครับอายุ17ปีจากสงขลาประเทศไทยครับสูง185เซนติเมตรครับชกมาแล้ว43ไฟท์ชนะ31และเสมอ2ครั้งขอเสียงประมือต้อนรับสมิงหนุ่มสิทธิ์หนุ่มน้อย from Thailand คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับแต่สมัยนั้นยังไม่มีหัวจุกครับนี่คือสมิงหนุ่มสิทธิ์หนุ่มน้อยครับวัยแค่17ปีครับแต่ว่าโอ้โหสูงไปถึง185เซนติเมตรเทียบกันครับ185 190แหมถือว่าไม่เสียเปรียบเท่าไหร่ครับสำหรับสมิงหนุ่มครับแต่อายุต่างกัน11ปีครับสมิงหนุ่มนี่17ทักเกอร์นี่โอ้28ปีครับโอ้สมัยนั้นต้องบอกว่าทักเกอร์นี่แกร่งเป็นหินเลยครับขณะที่สมิงหนุ่มนี่โอ้โหกำลังยั้งละอ่อนเลยครับว่ากันว่าตามนั้นนะครับแต่ดูครับไม่กลัวทักเกอร์ซอเรลเลยครับเดินเบียดเข้าหาทักเกอร์เตะขวามาขวาคืนอ่ะจิ้มลำตัวซ้ายไปแต่สมิงหนุ่มที่จริงว่าสูงเลยนะครับแต่ว่าเจอทักเกอร์ซอเรลนี่แหมดูตัวเล็กไปเลยครับตัวทักเกอร์นี่ก็โยงจริงครับแล้วไม่ใช่โยงธรรมดาโยงเป็นซะด้วยสิครับดูขวางหน้าครับโอ้โหชวนทะเลาะเลยครับทักเกอร์ซอเรลมีลุ้นครับวางแข้งซ้ายดีหมัดขวามาแข้งซ้ายมาครับขวาโอ้เดินชนเลยครับสมิงหนุ่มเอามาสิยาวๆมาเลยครับชอบแบบนี้ครับสมิงหนุ่มบอกวงในครับแทงทักเกอร์ไล่แขนครับตีโต้ไล่แขนกันไปครับสอดแขนกันไปไล่แขนกันไปโอ้โหยัดไส้สวยครับมาขวาดีโอ้แข้งขวาก็ดีครับโอ้ใช้ได้เลยครับสมิงหนุ่มโอ้โหเริ่มมาเป็นเพลงเมดเล่นะครับอาวุธของสมิงหนุ่มครับหมัดขวาเข่าขวาแข้งขวาอ้าวทักเกอร์เสียบคืนโอ้เร่งมากไปหรือเปล่าครับสมิงหนุ่มโอ้โหอย่างว่าครับกำลังคึกครับแต่ต้องบริหารเรี่ยวแรงให้ดีนะครับเพราะว่าทักเกอร์นี้ไม่มีแน่นอนครับยก2ยกมานอนครับหวดมาหวดคืนหวดไปครับโอ้โหใส่กันเจ็บๆแรงๆเลยครับอ่ะบวกโอ้โหเอาใครจะอยู่ใครจะไปถ้าบวกแบบนี้เดี๋ยวต้องมีครับโอ้แข้งต่อแข้งหมัดต่อหมัดศอกต่อศอกครับเสียบมาสมิงหนุ่มตามเข้าไปครับปัดขวาไถซ้ายคำไว้คำไว้บวกหมัดกันโอ้ทักเกอร์สวนคืนด้วยเข่าครับอ่ะโอ้โหแล้วทักเกอร์เป็นประเภทชอบแรกอยู่เลยครับมาเลยอย่างนี้สนุกฟันศอกมาสอดแขนไล่แขนดันตีไล่แขนมาโอ้เป็นยกแรกยังไม่หยุดกันเลยครับโอ้โหใส่กันยับครับเต็มพิกัดทั้งคู่ครับอ่ะใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหโดนต่อโดนเลยครับโดนต่อโดนโดนต่อโดนขวามาแทงค้ำต่อยอ้าวทักเกอร์ก็สวนคืนโอ้โหหายใจกันทางไหนครับปักมาปักมาศอกซ้ายยันไว้ยันไว้โอ้แม่สมิงหนุ่มมีหมัดขวาครับโอ้โดนอัปคัตเสียบเข่าเอาหมัดขวาคืนเสียบโอ้ยโอ้โหถ้าเป็นสงกรานต์นี่ก็ชุ่มกันไปทั้งคู่เลยครับสาดกันไม่มียั้งครับมันจริงๆครับไปดูภาพช้าครับนี่เป็นแข้งขวาสมิงหนุ่มครับเจอทักเกอร์นี่เกี่ยวไม่ลงครับซ้ายมาครับทักเกอร์ก็ซ้ายคืนเสียบ โอ้โหนี่เต็มเลยนะครับบริเวณหน้าอกครับโอ้โหปัดขวาครับเต็มรอยสักครับข่าวนี้เจอคืนครับโอ้จิ้มลำตัวแล้วก็เสียบโอ้โหบริเวณสี่ข้างเนี่ยครับที่โดนไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้นะครับสมิงหนุ่มโอ้โดนทั้งคู่ครับมาสาดน้ำกันต่อครับน้ำที่ว่าก็คืออาวุธนะครับหมัดแข้งเข่าศอกโอ้โหเพื่อความต่อเนื่องครับเพื่อความต่อเนื่องโอ้ทักเกอร์หมาแล้วครับเอาสมิงหนุ่มโต้หมัดต่อหมัดอ่ะใครจะโดนก่อนเอ้าโอ้โหไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องเว้นช่องไฟให้หายใจกันเลยครับคู่นี้ตันแทงครับแทงอีกมาสมิงหนุ่มว่ายังไงครับอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดครับเสียบมาเสียบคืนครับอ่ะหมัดขวาทักเกอร์ยังไงครับงัดศอกอ่ะสมิงหนุ่มก็งัดคืนโอ้โหยังกันนัดกันเลยครับคู่นี้ศอกต่อศอกมาต่อหมัดเข่าต่อเข่าครับอ้าวผลมาเอายังไงครับแม่สะดุ้งเลยครับโดนหมัดสวนเอาบวกแล้วทีนี้โอทักเกอร์เองก็โดนครับแล้วโดนเยอะซะด้วยนะครับตามชาร์จเข้าไปครับโอ้ตอนนี้กัดฟันเดินหาแล้วครับทักเกอร์สอยฟันศอกขวาดันมาแทงซ้ายจับมาเอาสับศอกเอาศอกคืนโอ้เอามีโอกาสทั้งคู่แล้วครับอ้าวงัดศอกสวิงหนุ่มทักเกอร์เสียบเข่าอ้าวยังไงครับแม่โดนไปล่องแรงครับสวิงหนุ่มยังมีก๊อก2ก๊อก3ครับอ้าวโอ้โหสวนกันไปบวกกันมาครับคู่นี้ถ้าไม่เป็นลมซะก่อนเนี่ยแพ้ต้องมีผลแพ้ผลชนะที่จบกันด้วยคะแนนเลยครับสวิงหนุ่มเองก็กัดฟันครับเปิดก๊อก2แล้วโอ้ยขับซ้ายดีโอ้โหแล้วโดนนะไม่สะเทือนครับเอายังไงสมิงหนุ่มโดนศอกโอ้โหเอาสับคืนดิครับปักคืนโอ้จะหมดแรงหรือเปล่าครับสมิงหนุ่มครับโอ้โดนศอกครับโอ้กรรมการต้องนับเลยครับโอ้ก็แลกกันขนาดนี้เลยครับมันก็ต้องมีคนโดนบ้างแล้วครับแหมหายใจไม่ทันหรือเปล่าสมิงหนุ่มครับโอ้น่าเป็นห่วงครับสมิงหนุ่มยืนตัวแข็งแล้วแข็งไปโอทักเกอร์เลือกเลยครับพยายามจะฟันศอกครับแต่ว่าแข้งขาตอนนี้แหมมันยืนอยู่กับที่เลยครับไปไหนไม่ได้เลยครับสมิงหนุ่มตะกบในโอ้ทักเกอร์นี่ก็ค่อยๆเลือกครับไม่รีบร้อนมีฟันสวนฟันสู้ทักเกอร์นี่ก็จะสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ครับโอ้โดนศอกโอ้งอนแงนเต็มที่เลยครับสมิงหนุ่มครับดูขาสิครับโอ้สั่นไปสั่นมาปัดไปเป๋ไปโอ้ยแทบจะหลับคามุมเลยครับแหมมาพร้อมเสียงระฆังเลยครับศอกสุดท้ายของทักเกอร์ซอเรลครับดูตายังลอยอยู่เลยครับสมิงหนุ่มเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับบวกกันไปบวกกันมาครับเสียบเข่าจังหวะนี้สวยครับสมิงหนุ่มบวกเจอศอกลูกนี้โอ้โหหน้าหงายครับศอกคืนเหมือนกันอ่ะแล้วจังหวะนี้ครับศอกโอ้เต็มกระโดงคางครับโอ้แทบร่วงครับดูอีกทีครับโอ้ยเต็มกระโดงคางจริงๆครับถ้าไม่มีมุมนี่น่าจะล่วงครับแล้วจากนั้นก็โดนนับครับโอ้แล้วก็บวกต่ออีกชุดหนึ่งครับโอ้แล้วจังหวะส่งท้ายดูครับศอกนี่ครับวิ่งแทบจะหลับเลยครับกลับมาได้ครับแหมคาบ้านเลยสมิงหนุ่มดูต่อยก3โอ้ทักเกอร์ขย่ำเลยครับ2 นาทีจะพอไหมครับสมิงหนุ่มครับกับการพักฟื้นจิ้มลำตัวมาเลยครับทักเกอร์ซอเรลแรกๆยังแรงครับสมิงหนุ่มครับมีโต้มีเถียงทุกดอกครับโอ้ยังมีเหลี่ยมอยู่ครับสมิงหนุ่มโอ้ยเอาเริ่มหมดนะครับผ่านไปครึ่งนาทีครับเสียบซ้ายโอ้โหเดินหน้าแบบนันสต็อปอีกแล้วครับโอ้จะขาแข้งขาจะล่องลอยแล้วครับสมิงหนุ่มครับ หลักไม่ดีแล้วครับนี่ครับแรงหมดมันเป็นแบบนี้ครับโอ้ยโดนศอกอีกคือขามันจะตายเลยครับมันก้าวไปไหนไม่ออกก็ต้องนี่ครับต้องกัดฟันออกอาวุธครับปูตรงๆก็กัดฟันอยู่โอ้ยเอายังไงครับโอ้ยังบวกอยู่ครับสวิงหนุ่มเอ้าโอ้หัวจิตหัวใจนี่สุดยอดครับโอ้เข่าทักเกอร์นี่ไม่ได้ใส่บอลแร็กนะครับแต่ว่าสมิงหนุ่มนี่เด้งไปเด้งมาครับอย่างกับลูกชิ้นเลยครับหายใจทางปากซะแล้วครับสมิงหนุ่มเอ้าโดนศอกเอ้าเอาหมัดคืนโอ้สังเงาะสังแงะเลยครับสมิงหนุ่มครับฟันศอกไหวไม่ไหวครับตัวแทนวิตาริก็ดูครับดูจะเป็นทักเกอร์ครับแข็งแรงกว่าครับเอาจิ้มศอกหมัดโอ้พอครับโอ้แทบจะยืนหลับเลยครับสมิงหนุ่มโอ้แต่ใจกับแพทจริงๆครับไม่ยอมทิ้งตัวนะครับสมิงหนุ่มโอ้รายนี้ก็กว่าจะเอาลงนี่ก็เหนื่อยครับทักเกอร์ซอเรลโอ้หนักหนาสาหัสทั้งคู่ครับโอ้โชคดีครับได้ความใหญ่กว่าครับทักเกอร์ซอเรลคือสมิงหนุ่มเนี่ยทำทักเกอร์ซอเรลไม่ยุบนะครับตัวเองยุบลงไปเองโอ้ดูครับแทบจะเป็นลมครับสมิงหนุ่มโอ้ยดูครับหายใจช้าๆครับถอดฟังยางมาก่อนโอ้ศอกครับทักเกอร์บอกศอกนี้แหละครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจิ้มแล้วก็ปักศอกขวาอีกทีหนึ่งศอกซ้ายครับโอ้กรรมการบอกไม่ไหวแล้วครับนี่ครับแม่ลอยเรียวปลิวแล้วล่องไปตามแรงศอกเลยครับนี่โผล่มาหาใจวิตริตพอดีครับรับไปแล้วก็ยุติเลยครับดูแกจิ้มอย่างกับเป็นพันชิ่งบอลนะครับทักเกอร์ซอเรลแล้วก็ตามด้วยศอกอีก3 ทีจบเลยครับแต่เรามาดูผู้ชนะกันครับ ladies and gentlemen our winner here from the blue corner by way of TKO give it up แล้วก็เป็นทักเกอร์ซอเรลครับหนุ่มจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับชนะ TKO ไปในยกที่ 3ครับโอ้สุดมันจริงครับคู่นี้